ขอเสียงให้กับนักแสดงและผู้กำกับนะคะจากเรื่องแรกของเราอินิกมาพลมนเวทค่ะวินเมทวินพิมพ์ชนิกานะครับน้องพี่พลอยและน้องเอิญรวมถึงผู้กำกับของเราพี่โอด้วยนะครับสวัสดีคุณครับสวัสดีครับสวัสดีโอ้โหเรื่องแรกก็คือตื่นเต้นแล้วว่าวินวินโอ้ฉากสุดท้ายหลายคนร้องเลยกูตายนะครับผมดีดีทินทินอยากโดนไหมครับคุณยายโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวคุยกับพ่วงกับของเรากันดีกว่านะครับพี่โอครับครับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างความน่าสนใจช่วยแชร์ให้ทุกท่านได้ทราบกันหน่อยครับก็โหน่าสนใจหลายเรื่องเลยฮะคือมันเป็นสไตล์ของงานที่มันหลายสไตล์ผสมกันด้วยอะไรเงี้ยมันมีทั้งฮอร์เรอร์ครับมันมีซัสเพนส์มันมีโรแมนติกก็มีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบอย่างฮอร์เรอร์อย่างเงี้ยเราไม่ได้ทำนานแล้วตั้งแต่สมัยเพื่อนเฮียนโรงเรียนหลอดเลยมั้งครับมันก็เลยน่าสนใจมันน่าสนุกที่จะได้ทำในขณะเดียวกันบิ๊กไอเดียของโปรเจกต์เนี้ยมันก็น่าสนุกมากๆเราตื่นเต้นแล้วที่จะได้ทำมันอะไรเงี้ยแล้วผมเชื่อว่าด้วยบิ๊กไอเดียด้วยไลน์อัพนักแสดงทุกคนนะฮะผมเชื่อว่ามันจะเป็นโปรเจกต์ที่ทำให้ทุกคนแบบตื่นเต้นได้ฮะเดี๋ยวครับกลับมาได้ทำงานกับวินอีกรอบแล้วด้วยเป็นไงฮะเรื่องนี้จากที่ถ่ายเทเลอร์ไปดีครับดีครับดีใจมากๆครับคือจริงๆเนี่ยผมชอบที่ได้ทำงานกับพี่โออยู่แล้วครับแล้วพอมีโอกาสพอรู้ว่ามีโอกาสจะได้กลับมาทำงานพี่โอยิ่งดีใจมากๆเลยครับผมแล้วกับน้องพรีมล่ะคะในเอฟโฟแล้วคู่กันให้น้องพูดดีกว่าดีใจไหมอ๋อดีใจฮะก็ได้กลับมาทำงานกับพี่วินแล้วก็พี่โอภาพดีอีกครั้งค่ะก็คุ้นเคยกันดีค่ะก็ใช่อ๋อคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้งั้นเราถามเรื่องคาแรคเตอร์ในเรื่องดีกว่าวินกับน้องพี่ในเรื่องนี้บทบาทหรือคาแรคเตอร์ที่รับเป็นยังไงฮะครับของผมก่อนเลยกันนะครับของผมเป็นครูครับชื่อจินครับแต่ว่าไม่ใช่ครูจริงๆเป็นครูปลอมครูปลอมคือปลอมตัวมาเป็นครูครับผมแต่ว่าอยากให้รอติดตามว่าจริงๆแล้วเขาเป็นใครกันแน่แล้วคาแรคเตอร์มันดูมีความแบบมีความลึกลับดูมีความแบบคือกว่าจะโผล่มาในเทเลอร์เนี่ยลุ้นตอนแรกใครอ่ะใครเนี่ยแต่แฟนๆคุณอ่ะคือแค่เห็นเฉียวหูเขารู้แล้วนะโอ้จริงเหรอใช่ๆเออครับผมนะครับอ่ะต้องรอติดตามเป็นการเหมือนพลิกบทบาทอีกครั้งนึงเหมือนกันเนาะของน้องวินนะครับพรีมล่ะคาแรคเตอร์เป็นยังไงคะพรีมก็รับบทเป็นฟ้าค่ะก็เป็นนักเรียนในโรงเรียนค่ะด้วยตัวฟ้าก็จะเป็นคนที่ช่างสังเกตแล้วก็อยากรู้อยากเห็นเราก็เลยไปสังเกตได้ว่าแบบโรงเรียนนี้มันมีอะไรแบบลึกลับเกิดขึ้นนะแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับผู้ชายคนนี้ด้วยค่ะก็ต้องไปติดตามพร้อมๆกันนะคะกับอินิมาคนมนเวทพี่วินฝากซีรีส์เรื่องนี้กับแฟนๆหน่อยค่ะครับผมก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับอินิกมานะครับผมอยากให้ทุกคนรอติดตามมากๆรับรองว่าสนุกแล้วก็จะได้เห็นพวกเราทุกคนในบทบาทใหม่ๆแน่นอนครับถูกต้องแล้วนะครับขอเสียงปรบมือดังให้นักแสดงและผู้กำกับจากอินิกมาคนมนเวทต้อนรับนะครับนักแสดงจากซีรีส์เรื่องเพราะเธอคือรักแรกครับดิวจิรวัตรพิมพ์ชนิกานิโอไตรเอมาปานิสราเป็นต่อจิรพันธ์และร่วมกับของเราพี่กังฟูสวัสดีทุกท่านครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะซึ่งเป็นการร่วมมือกันของ GMTV และก็ Insight Entertainment นะคะใช่แล้วนะครับความสนุกของเรื่องนี้ความน่าติดตามเป็นยังไงบ้างถามร่วมกับของเราก่อนเลยครับพี่กังฟูครับก็จริงๆแล้วก็คือความโรแมนติกของเรื่องนี้ก็อย่างที่เห็นในตัวอย่างนะครับก็ออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเราจะได้เห็นความรักตั้งแต่อนุบาลจนถึงทำงานเลยนะครับว่าความรักของทั้งคู่จะเป็นยังไงต่อไปอะไรเงี้ยครับนะความสัมพันธ์ที่มันค่อยๆพัฒนาเรื่อยๆมันเข้ามาใจว่าทั้งเรื่องอบอวลไปด้วยบรรยากาศความโรแมนติกแน่นอนนะครับใช่พี่ดิวค่ะครับโอ้โหพี่ดิวแม่คุณยังไงบ้างพี่ดิวสำหรับเรื่องนี้ค่อนข้างจะก็แตกต่างจาก FO เลยนะก็ใช่ก็แตกต่างก็คือตัวชัดเจนเนี่ยมันจะเป็นคนนิ่งๆแต่ว่าเราอะรู้สึกนะว่ารู้สึกว่าชอบอะไรเงี้ยแต่คือเราต้องแสดงออกที่เขาไม่รู้มันก็จะเป็นความยากแต่ว่ารู้สึกว่าใกล้ตัวเหมือนกันทำไมฮะทำไมอะเอ้าก็รู้ใกล้ตัว
วใกล้ตัวก็ถ้าสมมติว่ารู้สึกชอบก็ไม่แสดงออกเหมือนกันอ๋อหมายถึงว่าในชีวิตจริงถ้าดิวชอบใครดิวก็จะไม่แสดงออกเหมือนกันใช่น้องพิมครับค่ะน้องพิมน้องพิมโอแตกต่างจากเรื่องที่เราได้เห็นไปนะครับเรื่องนี้อีกบทบาทนึงเลยเป็นยังไงเลยค่ะก็คือแบบคาแรคเตอร์เรื่องนี้ก็คือเป็นตัวละครที่แบบสดใสมากแล้วก็แบบตัวละครก็คือแอบรักนายชัดเจนตั้งแต่เด็กจนถึงแบบโตเป็นแบบ10ปีเลยค่ะพี่ว่ามันน่าสนใจมากค่ะตอนที่เราจะแอบชอบใครสักคนนึงได้แบบไม่ถึงได้10ปีพี่ว่ามันท้าทายมากค่ะแล้วความรักมันค่อยเติบโตไปตามวัยใช่มั้ยมันก็ผ่านการเวลาก็ต้องติดตามครับแล้วพรีมครับพรีมรู้สึกไงบ้างที่หลายๆคนน่าจะอิจฉาพรีมตะกี้ก็คู่วินไปแล้วอันนี้คู่ดิวอีกดีใจที่ได้ร่วมงานนี่เหรอเดี๋ยวแกล้งน้องชอบเพื่อนน้องที่แล้วทั้งดิวกับพรีมนี้ในเอฟโฟแล้วก็จะเจอกันบ่อยแต่ว่าไม่ได้คู่กันเพราะครั้งนี้ได้มาทำงานด้วยกันเป็นคู่กันนี่รู้สึกยังไงบ้างจริงๆคือด้วยความที่ตัวตนหรือว่านิสัยของน้องพิมพ์แบบเดิมอยู่แล้วจะเป็นคนเงียบพูดน้อยอะไรเงี้ยแล้วคือด้วยเรื่องเนี้ยคาแรคเตอร์เป็นคนร่าเริงใช่ไหมแล้วแบบน้องพิมพ์เล่นออกมาแล้วแบบเฮ้ยน้องพิมพ์ก็พูดเยอะได้เนี่ยว่ะแล้วดูสดใสดูน่าเริงมากอะไรเงี้ยครับเพราะปกติชีวิตจริงก็จะพูดน้อยใช่ไหมพิมพ์ล่ะคะอยากเอาคืนพี่ดิวไปค่ะผมมาเล่นคู่กับพี่ดิวแล้วเป็นไงบ้างฮะพี่ดิวแต่เขาทำกันบ้านค่ะด้วยแบบตั้งแต่ตอนแบบเข้าซีนเขาก็จะเป็นแบบเข้าถึงคาแรคเตอร์ก่อนเข้าเลยทำไมพี่ไม่พูดกับหนูเหรอใช่พี่จะแบบเย็นชามากโอ้ตายนะพี่ไม่พูดกับหนูเหรออืออ่ะพี่ดิวฝากหน่อยฝากแฟนๆติดตามเรื่องนี้หน่อยก็ยังไงฝากเรื่องนี้นะครับเพราะเธอคือรักแรกก็เรื่องนี้จะเป็นช่วงชีวิตของพวกเราก็คือตั้งแต่เด็กจนโตเลยครับก็จะเป็นความรักสดใสก็อยากให้ติดตามนะครับแล้วก็มีเคมีเรื่องมิตรภาพด้วยยังไงฝากติดตามนะครับพวกเราเต็มที่กันนะครับรับรองสนุกแน่นอนครับและขอบคุณขอเสียงให้กับนักแสดงและผู้กำกับนะครับเพราะเธอคือรักแรกครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทGMMTV จำกัดนะครับขึ้นมาถ่ายภาพกับนักแสดงนะตอนนี้นักแสดงให้นักแสดงทั้งหมดอีกหนึ่งครั้งมาเลยนะฮะน่าดูมากๆปี2023นี้นะครับปีหน้านะครับครบรถหลากหลายแน่นอนถูกต้องแล้วก็สำหรับนักแสดงทุกคนชื่นชอบนะคะจะได้เห็นพัฒนาการทางด้านการแสดงของทุกคนแน่นอนกับโปรเจกต์ที่ท้าทายยิ่งขึ้นนะคะท่านชนิฐานนะคะเรียนเชิญนะคะท่านเชิญค่ะช็อตที่หนึ่งค่ะทุกคนมองกล้องนะคะกล้องตรงกลางนะคะโอเคนะคะช็อตที่หนึ่งพี่บีช่างภาพพอใจแล้วส่งสัญญาณบอกมาแบบหน่อยโอเคนะคะ Diversely Your จริงๆนะครับหลากหลายมากๆนะครับสำหรับคอนเทนต์ในปี2023ของเรานะครับสำหรับช็อตถัดไปนะคะผมขอการเรียนเชิญนะคะคุณราฟาดำรงชัยธรรมนะคะประธานเจ้าหน้าที่การตลาดกลุ่มวันอีนะคะขึ้นถ่ายภาพร่วมกับพี่ถาแล้วก็นักแสดงทั้งหมดจาก GMTVเชิญค่ะสวัสดีคุณราฟานะคะน้องๆขอทางให้คุณราฟานิดนึงนะคะขอบคุณมากค่ะนะครับยังไงฝากติดตามนะครับผลงานทุกๆผลงานนะครับของ
นักแสดงนะครับในเครือ GMTV ของเราด้วยนะครับกับซีรีส์นะครับแล้วก็ภาพยนตร์1เรื่องด้วยนะครับ2023ของเรานะครับเราจะก้าวแล้วก็โตไปพร้อมๆกันใช่ค่ะรวมไปถึงซีรีส์ที่เมื่อสักครู่นี้ในตอนต้นที่พี่ถาได้แจ้งไว้ว่า อาจจะมีการเลื่อนกำหนดการออนแอร์นะคะเดี๋ยวยังไงปลายปี2022นี้แล้วก็ต้นปี2023ได้ดูกันครบถ้วนแน่นอนนะคะเห็นไหมครับโอเคครับทุกคนครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของ GMMTV 2023 Diversely Yoursขอบคุณสำหรับทุกการติดตามปีหน้าเราสนุกได้กันต่อแน่นอนนะคะวันนี้ป๋อมแปมแล้วก็เลโอนะคะขอบพระคุณทุกท่านไว้ในโอกาสนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพและปีหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่แน่นอนนะคะวันนี้เราสองคนขอลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ